โครงการสันติสุขชายแดนใต้ตอนเทศกาลฮารีรายอเทศกาลเฉลิมฉลองของพี่น้องมุสลิมฮารีรายอเป็นวันสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกถือเป็นเทศกาลรื่นเริงประจำปีซึ่งชาวมุสลิมจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อพบปะสังสรรค์ญาติพี่น้องครูอาจารย์และเพื่อนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขออภัยแก่กันและกันในช่วงเวลา1ปีจะมีวันฮารีรายอ2ครั้งวันแรกคืออีดิลฟิตรีตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือนชาววานซึ่งเป็นเดือน10ตามปฏิทินอิสลามเป็นวันออกบวชหลังจากได้ถือศีลอดมา1เดือนในวันนี้ทุกคนต้องตื่นเช้าเพื่ออาบน้ำสุนัตแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดสวยงามเพื่อไปละหมาดและบริจาคซะกาตฟิตรอไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปทำความสะอาดสุสานและแสดงความเคารพต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีการเลี้ยงอาหารคนในหมู่บ้านอาหารที่นิยมทำคือตูปะหรือข้าวเหนียวต้มอีกวันหนึ่งคืออีดิลอัดฮาดตรงกับวันที่10เดือนซูฮิจญะห์ซึ่งเป็นเดือน12ของปฏิทินอิสลามในวันนี้จะมีการทำกุลบานคือการเชื่อสัตว์ได้แก่อูฐวัวแพะแล้วนำเนื้อมาบริจาคให้กับผู้ยากไร้หรือทำอาหารเลี้ยงคนในหมู่บ้านและเป็นวันเฉลิมฉลองในโอกาสที่ชาวมุสลิมทั่วโลกไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะภาพความประทับใจในวันฮารีรายอคือภาพลูกขออภัยต่อพ่อแม่ภรรยาขออภัยต่อสามีเพื่อนบ้านขออภัยต่อกันในเรื่องที่ทำให้ขุ่นข้องหมองใจคนที่อยู่ต่างถิ่นจะกลับภูมิลำเนาเพื่ออยู่พร้อมหน้ากับคนในครอบครัววันฮารีรายอจึงเป็นวันแห่งความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของชาวมุสลิมทั่วโลกสนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร